คือเนื่องจากเรารู้ว่า Animal เนี่ยเป็น Abstract Class แล้วเราก็จะ New Object มันไม่ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อย่างตรงนี้เราก็ต้องสร้างมันไม่ได้นะคะคราวนี้แต่ถามว่าโอเคคุณสร้าง Object มันไม่ได้ก็จริงแต่คุณยังสามารถที่จะประกาศมันให้มันเป็นPoint ให้มันเป็น Type ของ Pointer ได้นะอย่างตรงนี้คุณสร้าง Object Animal ไม่ได้ก็จริงแต่ว่าอาจารย์อาจจะให้มันเป็นสุนัขอีกตัวหนึ่งก็ได้นะมีหมาของไข่ดาวเคยเจอไข่ดาวในลิฟต์ในแถวคณะวิทย์มั้งปะเนาะก็สมมติว่าอาจารย์สร้างพอยเตอร์เป็นไทป์ของ abstract class ได้นะเป็นไทป์ของ abstract class ได้แต่ว่าเวลามันชี้มาที่ object ก็ต้องเป็น object จริงๆเช่น dog หรือ catง่ายตัวนี้อาจารย์สร้างมันให้มันชี้ไปที่ดอกนะอันนี้ก็คือถึงแม้ว่าเราจะสร้างอ็อบเจกต์ของ abstract class ไม่ได้แต่เราสามารถประกาศให้ pointer มีชนิดเป็น abstract class ได้นะคะเนี่ยอย่างตรงนี้ก็คือเราประกาศให้เจ้า pointer เนี่ยมี type เป็น animal ทำได้ไม่มีปัญหาแต่ทำไมเราถึงอยากจะสร้างพอยเตอร์ที่เป็น type ของ abstract class ล่ะก็เพราะว่าเราอยากจะให้เกิด dynamic binding นะคะซึ่งเจ้า dynamic binding เนี่ยก็จะทำให้เกิด polymorphism ได้แล้วเจ้า polymorphism มีประโยชน์ยังไงนะ polymorphism เนี่ยก็จะช่วยให้เกิด code reuse นะคะทำให้เราไม่ต้องเขียนโค้ดซ้ำๆกันหลายทีเนื่องจากโค้ดชุดเดียวกันที่เราเขียนน่ะสามารถที่จะใช้ได้กับอ็อบเจกต์ในหลายๆคลาสที่เป็นซับคลาสซูเปอร์คลาสกันได้ดังนั้นโค้ดก็จะมีคุณภาพดีขึ้น